ผู้บริหารพรรคเพื่อไทยนะคะรักหลายพรรคเลยค่ะไปอีกแล้ววันนี้ไปจับมือกับพรรคไหนไปดูกันค่ะนี่โอ้โหผู้สื่อข่าวเต็มไปหมดเลยนะคะพรรคเพื่อไทยนำโดยคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคค่ะไปกับคุณภูมิธรรมแล้วก็คุณประเสริฐจันทร์รวงทองนะคะเพื่อไปพบกับพี่ท็อปวราวุธค่ะ คุณวราวุธศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาจับมือกันแล้วค่ะวันนี้จับมือเป็นพรรคที่9แล้วคุณวราวุธก็บอกว่าขอบพระคุณพรรคเพื่อไทยที่ให้เกียรตินะเชิญพรรคชาติไทยพัฒนาเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็คุยกันแล้วว่า2พรรคเราก็นโยบายทัศนคติมีความคิดคล้ายๆกันอย่างนั้นก็มารวมกันซะเลยค่ะก็เลยตอบรับคำเชิญในการเข้าร่วมการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เชื่อมั่นเหลือเกินว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นแกนนำและจัดตั้งรัฐบาลได้มีความมั่นคงทางด้านการเมืองเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานามันก็จะดีแล้วค่ะทางพรรคเพื่อไทยโดยคุณหมอชนน่านก็ได้พูดนะคะว่าวิกฤตสำคัญตอนนี้เนี่ยทำให้จะต้องสลายขั้วก็คือเปลี่ยนขั้วมาจับกับพรรคนู้นพรรคนี้เพื่อที่จะฝ่าวิกฤตรัฐธรรมนูญวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตปากท้องวิกฤตความขัดแย้งผ่านให้ไปได้นะคะหลังจากนี้ก็จะมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็จะมีนายกรัฐมนตรีค่ะพอสลายขั้วทางการเมืองแล้วอะไรๆก็จะดีขึ้นสร้างความสามัคคีสมานฉันท์แล้วก็ฝ่าวิกฤตเดินหน้าสร้างให้ทุกฝ่ายกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วพูดง่ายๆคือจะได้มีนายกเร็วๆนั่นแหละค่ะจะได้ทำงานแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างที่ไปรับปากมานะคะคุณท็อปก็เห็นดีเห็นงามดูจะจบลงด้วยดีค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพรรคที่เข้ามาร่วมเป็นพรรคที่9นะคะพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะนะครับนี่ถามว่าพอเป็นพรรคที่9รวมคะแนนเสียงเท่าไหร่นะครับเมื่อสักครู่นี้238 238ไม่พอครับไม่ได้ครึ่งเลยนะนี่นะคำว่าบ่ายสามโมง